โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับในช่อง Sing Story นะครับวันนี้นะครับผมได้ซื้อ LC ใหม่มานั่งเล่นนะครับก็เป็น DLC ของรถตำรวจนะครับซึ่งคันแรกนะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับคือ Interceptor นะครับตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาไปลองวิ่งดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยคันนี้มันวิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับก็ด่านที่จะเอาลองไปวิ่งนะครับวิ่งเล่นในปาร์คเอกกันนะครับไปนะครับอันนี้นั่นก็คือยังไม่แปลกนะแบบมันเป็น SUV ดีๆนี่เองนะหน้าคล้าย Jeep นะฮะดูภายในดิเอ้ยภายในก็สวยอยู่นะแสมจะแต่งพอหรือเปล่านะครับมาเครื่องอยู่สต็อกอยู่เลยอ๋อเครื่องเราไม่ต้องใส่นะฮะมันมีให้อยู่แล้วนะฮะ DLC อันนี้ก็เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับสต็อกก็คือท็อปสปีดอยู่ที่229นะครับผมนะพาวเวอร์อยู่ที่200ม้านะฮะทอร์กอยู่ที่255นะครับผมตัวรถอยู่ที่2ตันกว่าครับเคลื่อน4ล้อว่าไม่นิบไม่ไปนะครับพอเป็นเทอร์โบเนี่ยเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมก็ความเร็วจะอยู่ที่242นะครับpower เพิ่มมาที่328นะครับ torque อยู่ที่397นะครับพอมาเป็น racing นะครับก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับผม racing นะครับก็ความเร็วสูงสุดจะเป็น245นะครับ power จะเป็น685ตัวนะครับแล้วก็ torque อยู่ที่750นิวตันเมตรนะครับพอมาเป็นดริฟต์นะฮะเหลือความเร็วแค่187นะครับแรงม้าอยู่ที่590ตัวโดยประมาณนะครับแล้วก็ทอร์กอยู่ที่683นะครับทรานสมิชชั่นนะจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมส่วนอันลิมิเต็ดนะครับผมนี่นะครับเป็นท็อปสปีด263นะครับผมพาวเวอร์เป็นแรงม้ามีอยู่ประมาณ950ตัวนะครับทอร์ก1000กว่าเราใส่อันนี้เข้าไปเลยละกันนะครับโอเคเราไปดูที่มันมีอะไรให้แต่งอีกนะครับบอดี้นะครับDLC ก็คือเป็นรถตำรวจเลยนะครับแล้วถ้าสต็อกอ่ะก็ไม่มีอะไรเราเป็นรถตำรวจโอเคเอ็ดเคล้อ200,000กว่าเขาไม่แต่งละกันนะครับโอเคนะครับเราไปลองดิฟกันในโหมดออนไลน์นะครับไปดูว่ามันจะเป็นยังไงด่านที่มันกว้างๆนะครับผมอุ้ยทำไมมันขึ้นปาร์คเองหมดเลยล่ะไม่เอาเอาออทแท็กนะครับออทแท็กนะครับแล้วด่านขอเป็น LA บล็อกแล้วกันนะครับมันจะกว้างหน่อยนะครับเราไปลองดูกันว่าถ้ารถตำรวจ DLC ที่ซื้อมามันจะเป็นไงบ้างนะเปิดวอได้เสียงเครื่องสุดยอดมากOne.
โอ้ยเสียงท่อตดดังมากครับผมเปิดหัวเปิดหัวกลับมากลับมากลับมาไม่ได้ยินเสียงไซเรนได้ยินเสียงอะไรเพื่อนนะครับผม